first conditional ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงหรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโดยโครงสร้างก็จะประกอบไปด้วย if present simple และตามด้วย will infinitive if บวก present simple ในที่นี้นั้นหมายถึงประโยคที่อยู่หลัง if นั้นจะเป็นประโยคเงื่อนไขซึ่งเราจะใช้โครงสร้างที่เป็น present simple นั่นก็คือจะต้องประกอบไปด้วยประธานverb ช่วย1เติม SES อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประธานเนาะและตามด้วยประโยคที่เป็นผลลัพธ์ซึ่งในที่นี้เราจะใช้ will เนื่องจากเราพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็คือโครงสร้างก็จะประกอบด้วยประธานบวก will บวก verb ช่องที่1แบบนี้เนาะตัวอย่างการใช้ first conditional นะคะเช่น if I wake up late I will miss the busIf the train is delayed, she will be late. อันนี้เป็นเงื่อนไขแบบบอกเล่าธรรมดานะคะซึ่งโครงสร้างก็ใช้ได้ตามปกติเลยประโยคต่อไปนะคะ If it rains, we won't go to the beach. ประโยคนี้นะคะจะเป็นเงื่อนไขแบบปฏิเสธเราก็แค่เปลี่ยนจาก will เป็น won't แค่นั้นเองหรือจะเป็นเงื่อนไขแบบคำถามเราก็นำ will มาวางไว้ข้างหน้าประโยคหลักเช่น if I'm late will you be mad ข้อสังเกตนะจ๊ะ if clause ไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าประโยคก็ได้เราสามารถย้าย if ไปไว้กลางประโยคแต่เราจะไม่ใช้ comma มาขั้นประโยคเนื่องจากเรามี if ที่เป็นตัวเชื่อมอยู่แล้วโดยความหมายก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่น if you tell her I will kill you ย้าย if มาไว้กลางประโยคก็จะเป็น I will kill you if you tell her เป็นต้น